วันนี้เป็นวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2563เป็นอีกวันพุธหนึ่งที่เราทั้งหลายจะได้มาทำการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันต่อสำหรับวันนี้เราจะศึกษาผ่านพระคาถาธรรมบทลำดับที่181 181ซึ่งคัมภีร์ธรรมปทอรรถกถาเล่มที่6ไทยหรือภาค6ของไทยบันทึกไว้ในพุทธวรรคซึ่งเป็นวรรคที่14แล้วก็ใช้ชื่อเรื่องว่ายมกะปาฏิหาริย์แต่ฉบับเมียนมาใช้ชื่อเรื่องว่าเทโวโรหณะใช้ชื่อเรื่องไม่เหมือนกันนะเราก็จะมาศึกษามารับฟังกันดูว่าเหมาะสมกับการที่จะใช้ชื่อว่าชื่อเรื่องอะไรนะพระคาถาที่ว่านี้ก็คือพระคาถาว่าเยชานะปสุตตาธีราเนกขัมโมปสเมรตาเทวาปิเตสังปิหยันติสัมพุทธานังสตีมตังถ้าทุกครั้งที่บรรยายที่สิริราชนะอาคารชุมนุมพุทธธรรมก็จะให้พวกเราอ่านพระคาถาธรรมบทในแต่ละวันพุธที่เราศึกษากันนั้นนะไปพร้อมๆกันถึง3ครั้งนะเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะการที่เราท่านทั้งหลายมีโอกาสได้ใกล้ชิดมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแต่สำหรับในช่วงที่เราศึกษาผ่านระบบออนไลน์เช่นนี้นะก็จะไม่อ่านแล้วนะก็ให้พวกเราอ่านกันเองที่บ้านนะก่อนที่จะลงรายละเอียดทางด้านความเป็นมาความเป็นไปเหตุการณ์เรื่องราวรวมทั้งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระคาถาธรรมบทพระคาถานี้เรามาดูความหมายเป็นภาษาไทยกันก่อนพระคาถานี้แปลเป็นภาษาไทยได้ความหมายคร่าวๆนะได้ความหมายคร่าวๆระดับหนึ่งนั่นเองว่าธีรชนเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่าใดผู้มีความขวนขวายในฌานยินดีในเนกขัมมะกล่าวคือพระนิพพานอันเป็นที่สงบเย็นแห่งกิเลสทั้งเหล่าเทวดาและมนุษย์ก็ย่อมจะยินดีปราปรื้มใจต่อพระสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีสติพระองค์เหล่านั้นนะโดยความหมายสรุปก็คือว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมปราบรื้ม
ยินดีใจต่อองค์สมเด็จนะต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งหนึ่งจะเป็นบุคคลที่ฌานปสุตตาก็คือมีความขวนขวายในการเจริญฌานทีราเป็นทีระบุคคลก็คือเป็นบัณฑิตนั่นเองสามเนกขัมมูปัสสเมรตาเป็นบุคคลที่ยินดีในเนกขัมมะกล่าวคือพระนิพพานอันเป็นที่สงบเย็นแห่งกิเลสสี่สติมะตังเป็นผู้ทรงมีสตินะทุกๆพระองค์นะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะมีคุณสมบัติเช่นนี้ดังนั้นจึงเป็นที่ปรารภยินดีใจนะสำหรับเทวดาสำหรับมนุษย์ทั้งปวงนะหลักๆนั้นพูดถึงเรื่องว่าเทวดาก็ดีมนุษย์ทั้งหลายก็ดีจะปรารภยินดีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั่นเองนะเป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นทรงขวนขวายในการเจริญฌานทรงเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถทรงเป็นบุคคลที่มีจิตยินดีในพระนิพพานกล่าวคือเนกขัมมะและอันเป็นที่สงบเย็นแห่งกิเลสอีกทั้งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นยังเป็นบุคคลที่มีสติตลอดกาลอีกด้วยนะสืบเนื่องจากมีอยู่วันหนึ่งเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ซึ่งสมัยนั้นไม่ใช่เฉพาะคนธรรมดาทั่วไปนะที่จะอาบน้ำชำระล้างร่างกายของตนกันของตนนะตามแม่น้ำลำธารแม้พระราชาก็แม้เศรษฐีขอไปแม้เศรษฐีนะผู้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองก็ยังต้องมาชำระล้างสรีระร่างกายของตนของตนตามแม่น้ำลำธารเฉกเช่นเดียวกันกับชาวบ้านทั่วๆไปช่วงที่เศรษฐีชาวราชคฤห์ชาวกรุงราชคฤห์ลงชำระล้างร่างกายที่แม่น้ำที่ลำธารก็คือแม่น้ำคงคานั่นเองเนื่องจากว่าเป็นห่วงหรือกังวลนะกังวลเรื่องทรัพย์สินเรื่องเครื่องประดับนะซึ่งตอนลงไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเนี่ยก็จะถอดจะเปลื้องเฉพาะเสื้อผ้าส่วนเครื่องประดับตามร่างกายต่างๆไม่ว่าจะที่ลำคอนะไม่ว่าจะที่ข้อมือข้อเท้าตามร่างกายนะก็คงไม่ได้ถอดกองไว้บนริมฝั่งของแม่น้ำนะครั้นใส่สวมลงไปอาบนะน้ำด้วยเนี่ยก็เกรงว่าอาบน้ำเพลิน
ครื่องประดับอาภรณ์ต่างๆนะจะหลุดลอยไหลไปตามแม่น้ำลำธารก็เลยใช้วิธีการว่าให้ช่วยกันขึงนะขึงตาข่ายขึงตาข่ายเพื่อดักนะเพื่อดักทรัพย์สินที่หลุดออกไปจากร่างกายในขณะอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ลอยตามน้ำมานะเผอิญว่ามันมีปมหรือปุ่มของไม้จันแดงนะที่มันลอยตามน้ำมามันมีทั้งลอยมีทั้งจมแล้วก็มีกระทบก้อนหินบ้างนะทรายบ้างดินตามริมฝั่งแม่น้ำบ้างอะไรบ้างช่วงที่ลอยมาถึงนะแล้วก็ไปติดตะข่ายที่เศรษฐีให้บริวารขึงเอาไว้เนี่ยพออาบน้ำกันเสร็จอะไรเสร็จก็ไปสำรวจดูตามตะข่ายว่ามีอะไรหลุดไปไหมแสดงว่าที่ร่างกายเนี่ยประดับไว้เยอะมากเพราะว่าถ้าประดับน้อยก็สำรวจเอาที่ตามร่างกายก็ได้ว่าครบไหมยังอยู่ครบไหมแต่นี่ไม่สำรวจตามร่างกายหรอกแสดงว่าประดับเอาไว้เยอะมากก็ไปสำรวจเอาตามตะข่ายก็ไปเจอไม้จันแดงไม้จันแดงซึ่งสีเนี่ยเหมือนสีครั่งนะสีครั่งสดๆจะถีก็เอกใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะเอกใจว่าคืออะไรกันแน่แต่ก็พอจะมองออกเดาออกว่าเป็นไม้จันแดงแล้วก็ในบ้านของเขาเองก็มีเยอะเขาก็เลยได้ไอเดียว่าให้คนนำไปให้ช่างกลึงบาดนะเอาไม้จันแดงปุ่มนี้แสดงว่าปุ่มใหญ่มากนะเอาไปทำเป็นบาดนะไปกลึงเป็นบาดสีมันก็จะเป็นสีแบบครั่งสดสีครั่งสดแล้วก็ให้คนใส่ในตะกร้าหรือสาแหรกแล้วก็นำไปค่อยนะแขวนไว้นะในอากาศซึ่งก็ผ่านลำไม้ไผ่นะผูกต่อๆกันไปนะสูงประมาณ60ศอก60ศอกนี่กี่วาเนี่ยลองไปคูณกันดูนะ4ศอกเป็น1วาลองคูณดู60ศอกนะแล้วก็ประกาศอย่างนี้ประกาศว่าปัจจุบันนี้ถ้ายังมีพระอรหันต์อยู่หรือมีพระอรหันต์จริงก็ให้พระอรหันต์หรือผู้ที่อ้างตนว่าเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเหาะมาทางอากาศแล้วก็มารับบาตรนี้ไปเลยไปได้เลยและถ้าผู้ใดนะสามารถเหาะมาแล้วรับบาตรไปได้นอกจากเขาจะนับถือว่าผู้นั้นเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะ
เขาจะนะให้บุตรและภรรยาของเขาเนี่ยนับถือด้วยนะแค่ไม้จันแดงนะทำเป็นบาตรแต่ว่าไอเดียก็ดีนะอยากพิสูจน์ว่าพระอรหันต์มีจริงหรือเปล่ามีใครเป็นบ้างเพราะเห็นว่าอ้างกันเยอะก็เลยใช้วิธีพิสูจน์ด้วยวิธีนี้คนที่บอกว่าเป็นแต่ว่าไม่ได้เป็นเนี่ยมีเยอะมีเยอะเลยนะสมัยนั้นก็มีการประกาศมีการตั้งตัวนะตั้งลัทธิกันเยอะมากมายก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกกลุ่มเขาว่ากลุ่มครูก็คือศาสดาระดับหนึ่งแหละของเขานะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขาตั้งตัวว่าเป็นศาสดาเป็นครูระดับหนึ่งมีทั้งหมด6นะ6คนด้วยกันเขาบอกว่าบาทนั่นน่ะสมควรแก่พวกเขาโดยที่ไม่ต้องเหาะขึ้นไปเอาบาตรด้วยตนเองให้มันเสียแรงหรอกนะให้คนไปบอกเศรษฐีว่านำมาให้เขาเลยนะนำมาให้เขาเลยไม่ต้องให้เขาเหาะขึ้นไปให้มันเสียแรงหรอกเศรษฐีก็ยังยืนยันนะคำประกาศเดิมว่าก็เชิญเหาะมารับบาตรนะทางอากาศเอาเองก็แล้วกันผ่านไป5วันพอวันที่6เนี่ยนิครนนาตบุตรส่งลูกศิษย์มานะส่งลูกศิษย์มาบอกว่าให้ไปบอกเศรษฐีว่าบาทนั้นน่ะสมควรแก่อาจารย์ของพวกเจ้านะของพวกข้าพเจ้าแล้วก็เรื่องเล็กๆอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องให้อาจารย์เขาลำบากเหาะมาทางอากาศแล้วมารับบาทมันเป็นเรื่องเล็กมากๆไม่ต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ประมาณว่าอะไรประมาณว่าก็ให้มาฟรีๆอย่างนี้เลยดีกว่าไม่ต้องมีการออกแรงเหาะไปรับบาตรทางอากาศกันหรอกมาในรูปแบบเดียวกันก็เขาบอกแล้วเขาประกาศแล้วว่าใครอยากได้ให้เหาะมาเอาเองท่านแน่จริงก็เหาะมาสิเสียเวลาพูดไปตั้งหลายวันน่ะนี่วันที่6แล้วน่ะคือคนจริงไม่พูดคนพูดไม่จริงงั้นถ้าคนไหนพูดเนี่ยต้องจริงถ้าไม่จริงอย่าพูดที่ครูทั้งหลาย6ครูนะครูนะไม่ธรรมดานะเศรษฐีก็ยังยืนยันคำประกาศเดิมๆนั่นแหละถึงวันที่6ก็บอกว่าก็แล้วแต่ใครที่สามารถเหาะมาทางอากาศแล้วรับได้คนนั้นก็เป็นเจ้าของไปก็แค่นั้นเองไม่ได้มีการสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยลูกศิษย์ก็กลับไปบอกอาจารย์ตนนิครนาตบุตรว่าเศรษฐีบอกว่าถ้าอยากได้ให้เหาะไปเอาเองนิครนาตบุตรก็เลยต้องคิดแล้วทีนี้จะไปคิดมากทำไมนะถ้าเหาะได้จริงก็เหาะไปเลยมันเป็นโอกาสโชว์ด้วยซ้ำไปก็แสดงว่าเหาะไม่ได้ดีแต่พูดนะพูดว่าเหาะได้เหาะได้เหาะได้เอาเข้าจริงเนี่ยพอเศรษฐีประกาศว่าใครเหาะได้ให้เหาะไปรับบาตรนู่นบนลำไม้ไผ่นู่นสูง60ศอกนะ
แทนที่จะเหาะไปเลยไม่ต้องไปพูดมากมีข้อต่อรองอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปกล่าวหาเศรษฐีว่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ยกบาทให้เลยก็สิ้นเรื่องเมื่อพอลูกน้องตนลูกศิษย์ตนกลับไปบอกเศรษฐีไม่ยอมเศรษฐียังยืนยันเหมือนเดิมเหมือน5วันที่ผ่านมาบอกว่าให้เหาะมาเอาเองนิครนหน้าตาบดก็เลยนะคิดเรียกว่าคิดไม่ซื่อนะคิดไม่ซื่อนะเตรียมกับลูกศิษย์ตนว่างี้ว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวฉันจะไปที่นั่นแล้วก็จะทำท่ายกมือยกเท้าทำท่าเหาะพอเราทำท่าเหาะพวกเธอช่วยกันจับมือจับเท้าฉันไว้แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจารย์จะเหาะให้มันเสียแรงทำไมแค่บาดเล็กๆน้อยๆเสียแรงเหาะเปล่าอย่างนี้ก็เตรียมกับลูกศิษย์เขาไว้นะนะสุดท้ายเขาก็ไปตามที่เขาปรึกษากับลูกศิษย์เขาไว้แล้วก็ยังไปพูดต่ออีกนะยังไปพูดว่าบาทนี้สมควรแก่เราไม่สมควรแก่ชนพวกอื่นเศรษฐีอย่าพึงพอใจอย่ายินดีในการเหาะไปบนอากาศของเราเลยเรื่องเล็กๆแค่นี้อย่าให้เราได้เสียแรงเหาะเลยนะเขาพูดด้วยนะจงให้บาทแก่เรามาเถิดไปถึงตรงนั้นแล้วยังจะไปพูดมากอยู่ได้นะบาทก็อยากได้นะเหาะก็เหาะไม่เป็นเหาะไม่ได้ดูจากการที่พูดมากเรื่องมากนั่นแหละเสียเวลามาตั้ง6วันแล้วเศรษฐีก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะวันที่6แล้วนะเศรษฐีบอกว่าก็ตามประกาศครั้งแรกนั่นแหละใครเหาะได้ก็คือเหาะขึ้นไปเอาเองก็แล้วกันทีนี้ก็เข้าทางเขาไงเพราะเขาเตรียมกับลูกศิษย์มาแล้วก็เลยตั้งท่าเลยทีนี้ตั้งท่าบอกว่าลบลบฉันจะเหาะแล้วลบลบรีไกลไกลฉันจะเหาะแล้วนะพวกลูกศิษย์ที่เตรียมกันไว้ก็ทำท่าลบลบรีรีพออาจารย์ตนยกขาข้างนึงแขนข้างนึงเหมือนกับว่าจะเหาะเหมือนกับว่าจะเหาะนะก็ช่วยกันมาจับมือจับขาอาจารย์จับตัวอาจารย์ไม่บอกอาจารย์จะทำอะไรเรื่องไร้สาระเราอุตส่าห์ปกปิดความสามารถพิเศษเช่นการเหาะได้ดำดินได้ของพวกเรามาตั้งนานนมจะมาเปิดเผยเอาด้วยเรื่องเล็กๆบาทเล็กๆมันไร้สาระอย่าเสียแรงเลยบาทอย่างนี้ก็เรียกบาทศพบาทผีนะบาทไร้ราคาจะไปให้ความสำคัญในบาทใบนี้มันอาจารย์อย่าเหาะนะพวกลูกศิษย์ไม่ยอมแล้วก็จับตัวอาจารย์ตนเองไว้ดึงกระชากก็ล้มอ่ะคือไม่ยอมประมาณว่าลูกศิษย์ไม่ยอมเองไม่ใช่ว่าอาจารย์เนี่ยเหาะไม่ได้แต่ลูกศิษย์เนี่ยเขาไม่ยอมให้เหาะเตรียมกันมาแล้วไงความจริงแล้วมันเหาะไม่ได้นะเรื่องของเรื่องนี้คือเหาะไม่ได้นะปัญหามันเกิดจากการที่คนเราไม่รู้จะโกหกคนอื่นไปกันถึงไหนนี่โกหกตนเองยังไม่รู้ว่าตนเองโกหกตนเองเนี่ยแล้วก็ทำเป็นรู้ดีว่าตนโกหกคนอื่นเนี่ยคนอื่นไม่รู้ว่าถูกตนโกหกทำเป็นรู้ดีอย่างนั้นน่ะที่ตนเองโกหกตนเองนี่ไม่รู้เนี่ยคนอย่างนี้ก็มีเยอะนะตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนั้นยุคไหนสมัยไหนมันก็มีทั้งนั้น
นะคนที่ไม่รู้จริงทำเป็นรู้นะเป็นวันที่6นะหมดไป6วันแล้วนะบาทก็ยังไม่ได้นะเดียรถีผู้พูดมากทั้งหลายเนี่ยนะบาทก็ยังไม่ได้พูดซะโอ้โหยกใหญ่เลยนะพูดซะยกใหญ่ประมาณว่าเพาะได้แต่ลูกศิษย์ไม่ให้เพาะ6วันผ่านไปยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมีแต่คำพูดคำจามีแต่ลมแรงๆวันที่7นี่เริ่มสตาร์ทแล้ววันที่7เริ่มสตาร์ทจากการที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะกับเพื่อนท่านคือท่านปินโดลภารทวาชะซึ่งปกติท่านอยู่บนภูเขากันไงมันเป็นช่วงเช้ามืดๆนะฟ้าเริ่มสางๆแล้วท่านก็ทำสรีระกิจก็คือล้างหน้าแปรงฟันส่งน้ำเป็นต้นนะส่วนใหญ่เขาไม่ส่งน้ำตอนเช้านะครับส่งตอนเย็นๆก็เตรียมตัวเพื่อจะบิณฑบาตลงจากภูเขานั่นเองห่มจีวรขณะห่มจีวรเนี่ยเพื่อจะลงจากภูเขาไปบิณฑบาตนะก็ไปได้ยินเสียงพวกชาวบ้านนะวัยรุ่นเนี่ยมันจับกลุ่มคุยกันแต่เช้าเนี่ยนะเพราะว่าเรื่องเนี่ยมัน6วันและวันนี้เป็นวันที่7แล้วชาวบ้านก็ลือกันไปทั่วหมดเลยนะว่าระดับครู6คนที่พูดว่าตนเนี่ยเป็นพระอรหันต์ในโลกพอเศรษฐีนะประกาศว่าใครอยากได้บาตรใบนี้ให้เหาะขึ้นไปเอาเองแต่สุดท้ายเนี่ยวันที่7และวันนี้ก็ยังไม่มีอรหันตนไหนอรหันปลอมไงอรหันตนไหนหรือคนที่อ้างว่าตนเป็นพระอรหันต์คนไหนเพราะขึ้นไปรับบาตรที่เศรษฐีสั่งให้คนผูกมัดติดไว้บนปลายยอดไม้ไผ่ที่ผูกติดกันสูงถึง60ศอกเลยสักคนเดียวพระมหาโมคคัลลานะได้ยินพอดีเลยนะได้ยินพอดีเลยซึ่งท่านไม่ได้รู้มาก่อนนะลงมาบิณฑบาตแล้วไปได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันพระมหาโมคคัลลานะก็เลยพูดกับท่านปินโดลภารทวาชะว่าท่านภารทวาชะได้ยินไหมเขาพูดอะไรกันเขาพูดอะไรกันได้ยินไหมถ้าเราปล่อยให้เขาพูดอย่างนี้เนี่ยเราซึ่งเป็นสาวกในพระพุทธศาสนาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถือว่าถูกย่ำยีไปในตัวนะเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เขาพูดถากถางเขาพูดให้เราได้ยินถ้าเราไม่เหาะขึ้นไปรับบาตรที่ท่านเศรษฐีประกาศแล้วให้คนผูกมัดติดไว้บนยอดไม้ไผ่สูง60ศอกเนี่ยเสียชื่อแน่เป็นศาสนาพุทธเราเสียชื่อแน่แล้วก็บอกต่อว่าท่านแหละมีอนุภาพมากนะพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยบอกว่าให้ท่านปินโดลภารทวาชะนั่นแหละ
ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหาะไปเลยเหาะไปรับบาตรมาเลยจะได้ไม่ถูกเหยียดหยามโดยเฉพาะชาวพุทธเราพระในพระพุทธศาสนาเราจะได้ไม่ถูกเหยียดหยามนี่ชาวบ้านก็พูดอย่างนี้เนี่ยเขาเหยียดหยามเราดูถูกพวกเราท่านปินโดรภารัตวาชาก็พูดกลับมาว่าท่านนั่นแหละโมกขลานะอาวุโสโมกขลานะท่านนั่นแหละเป็นผู้เลิศทางด้านมีฤทธิ์เหนือสาวกรูปใดทั้งสิ้นท่านนั่นแหละเหมาะที่สุดนะแต่ถ้าท่านไม่เหาะก็ผมเองก็ได้นะถ้าท่านไม่เหาะผมเหาะเองก็ได้นี่พระเถระผู้ทรงฤทธิ์สองรูปคุยกันนะนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงมีฤทธิ์จริงสองรูปนี้ยังมาเกี่ยงกันอีกนะสุดท้ายพระมหาโมกขลานะบอกว่าก็ท่านนั่นแหละออกไปรับบาตรดีกว่าท่านไปก็แล้วกันนิมนต์ท่านไปตกลงว่าท่านปินโดรภารัตวาชะนะจะเป็นผู้เหาะขึ้นไปรับบาตรก่อนเหาะทำยังไงเข้าฌานก่อนนะเข้าจตุตถฌานก่อนนะแล้วก็ถึงขั้นว่าอภิญญาจิตเกิดแล้วนะพอออกจากอภิญญาก็เอาปลายเท้าเนี่ยคีบหรือหนีบนะแผ่นหินหนีบแผ่นหินประมาณ3คาวุธแล้วก็เหาะขึ้นไปพร้อมกับแผ่นหินใช้เท้าใช้ปลายเท้าหนีบเอานะคีบเอาเหมือนกับใช้ปลายเท้าขีดปุยนุ่นยังไงยังงั้นเลยนะแล้วก็หมุนเวียนวนอยู่บนอากาศนะบนพระนครราชคฤห์ถึง7รอบ7ครั้งนะแผ่นหินน่ะถ้ามองไม่ออกก็มองเป็นแผ่นปูนซีเมนต์ก็แล้วกันนะแต่ว่าแผ่นหินมันจะหนักกว่านั้นใช้ปลายเท้าเนี่ยนะหนีบหรือขี้แผ่นหินแล้วก็วนรอบอยู่บนเมืองราชคฤห์ถึง7รอบ7ครั้งลองคิดดูนะคนก็ตกอกตกใจแงนมองขึ้นไปก็เป็นห่วงว่าหินมันจะหล่นลงมาขณะที่ท่านใช้เท้าขีดหินแล้วก็วนเวียนอยู่ในอากาศบนพื้นที่พระนครราชคฤห์เนี่ยหินนั้นน่ะคนมองขึ้นไปก็เหมือนกับฝาหม้อหรือฝาเรียกฝาละมีนะฝาหม้อนั่นเองนะเหมือนกับว่าฝาหม้อเนี่ยจะเอาฝาหม้อหรือฝาละมีเนี่ยมาครอบนะพระนครราชคฤห์นะก็ประมาณ3คาวุธความกว้างนะชาวนครก็ตกอกตกใจกันใหญ่กลัวหินจะตกหล่นทับแล้วก็ตะโกนบางคนในตะโกนบอกว่าท่านระวังหินจะตกลงมานะระวังให้ดีนะบางคนเนี่ยเอาสิ่งของต่างๆนะมากั้นไว้นะมาถือไว้เหนือศีรษะเช่นกระด้งเป็นต้นนะเป็นต้นกลัวว่าหินมันหล่นลงมาจะทับจะมันจะไหวไหมนะกระด้งบางคนก็หลบซ่อนๆ นะใต้ต้นไม้บ้างตามอาคารบ้างนะพอครบ7รอบที่7รอบครบปุ๊บเนี่ยนะก็
เถระก็คือพระปินโดรภารัตวาชะก็ทำลายหินแผ่นหินที่ว่าทำลายก็คือไม่ได้ให้มันแตกสลายนะทำลายก็คือเอาหินหลบเพื่อให้คนเนี่ยเห็นตัวท่านแสดงตัวแสดงตัวเท่านั้นแหละฝูงชนที่เห็นพระเถระนะอยู่บนอากาศต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านปินโดรภารัตวาชะผู้เจริญท่านจงจับหินของท่านไว้ให้มั่นอย่าให้พวกข้าพเจ้าต้องมาพินนาศเพราะหินของท่านนะท่านระวังให้ดีพระเถระก็เอาปลายเท้าเหวี่ยงหินนะทิ้งไปหินมันก็กลับไปที่เดิมนะมันไม่ได้ไปตกที่หลังคาเรือนของบ้านใครตามที่ท้องไร่ท้องนาของใครนะกลับไปที่เดิมคนมีฤทธิ์จริงเขาทำกันเขาไม่ทำให้ใครต้องได้รับความเสียหายนะอย่าว่าแต่ชีวิตเลยทรัพย์สินยังไม่ให้กระทบเลยอ่ะพระเถระก็ไปยืนอยู่ที่ท้ายๆเรือนของเศรษฐีเพื่อแสดงตนให้เศรษฐีเห็นนั่นเองพอเศรษฐีเห็นเศรษฐีก็ก้มลงกราบแล้วก็กราบเรียนว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าลงมาเถิดนิมนต์พระเถระผู้ลงจากอากาศนะให้ลงจากอากาศท่านลงมาท่านก็ลงมานะก็หมายความว่าท่านเหาะไปรับบาตรมาแล้วพอตอนรับบาตรท่านยังไม่ลงแค่ทีเดียวนะยังโชว์อยู่อีกนะถ้าสมัยนี้ก็ตากล้องนะตากล้องถ่ายภาพอย่างเดียวเลยนะถ่ายภาพอย่างเดียวเลยน่าจะเป็นภาพวิดีโอมากกว่าภาพนิ่งนะสมัยนี้นะถ้าเจอพระอย่างนั้นนะพอนิมนต์ให้ลงมาพร้อมบาตรก็นิมนต์ให้รับวัตถุทานต่างๆนะสั่งให้ลูกน้องไปถวายเต็มบาตรเลยนะท่านก็กลับวัดที่เป็นช่วงเช้าบิณฑบาตไม่ธรรมดานะบิณฑบาตไปรับบาตรบนอากาศแล้วก็มารับอาหารบนภาคพื้นดินแล้วก็นำกลับไปฉันที่กุฏิท่านมันเป็นช่วงเช้าไงบางคนเนี่ยยังหุงต้มอยู่ในบ้านอยู่เลยนะบางคนก็เตรียมตัวจะไปทำงานมาได้ยินข่าวเอาทีหลังว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีเหตุการณ์ระทึกนะไม่เคยระลึกมาก่อนว่ามันจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเขาเขาก็ไปพูดคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับตาตนเองเนี่ยก็ไปอ้อนวอนวิงวอนให้พระเถระแสดงฤทธิ์นะมีอย่างนี้ด้วยนะบอกว่าท่านเมื่อเช้าอ่ะโยมติดธุระนะโยมติดธุระไม่ได้เห็นท่านหอกบนอากาศไม่ได้เห็นท่านใช้เท้าขี้แผ่นหินวนอยู่บนเมืองราชคฤห์7รอบแล้วก็ใช้ปลายเท้าเขี่ยโยนแผ่นหินให้กลับไปที่เดิมแล้วก็เหาะไปรับบาตรแล้วก็เหาะลงมาแล้วก็รับอาหารแล้วก็กลับไปที่กุฏิท่านไม่ได้เห็นภาพเหตุการณ์อันน่าระทึกแบบนี้ได้ยินแต่เพื่อนๆบ้านใกล้เรือนเคียงเขาเล่าให้ฟังท่านช่วยแสดงฤทธิ์อิทธิฤทธิ์อย่างนั้นให้พวกโยมได้เห็นกับตา
อีกสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมผู้คนก็แห่กันไปเต็มเลยนะไม่ได้ไปดูหมอนะไปวิงวอนอ้อนวอนให้พระเถระนามว่าเป็นโดละภารัตวาชะเหาะแสดงฤทธิ์ให้ดูคนจริงเขาไม่ทำอะไรกันแบบพร่ำเพรื่อนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นั้นท่านก็หอกได้มาตั้งนานแล้วแต่ท่านไม่ได้หอกเพราะว่ามันไม่มีเหตุการณ์ที่จะต้องจำเป็นจะต้องแสดงอิทธิฤทธิ์แบบนี้พอมีผู้คนมาที่กุฏิของท่านปินโดละภารัตวาชะมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือเสียงมันดังไงเสียงดังเพราะถ้าสมัยนี้ก็คือส่งภาพทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กกันหมดแล้วไลฟ์สดก็มีอะไรก็มีนะแต่ทำไมโน้นพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ยินเสียงโดยพระองค์เองเลยนะอีกทั้งเสียงฝูงชนมันก็เยอะมากดังมากพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามพระอานนท์ว่ามันเสียงอะไรกันทำไมมันดังผิดปกติมากๆพระอานนท์ซึ่งท่านก็ทราบอยู่แล้วท่านก็เลยกราบทูลว่าเป็นเสียงที่เกิดจากชาวบ้านไปอ้อนวอนวิงวอนให้ท่านปินโดระภารัตวาชะออกขึ้นไปในอากาศเพราะว่าช่วงที่พอขึ้นไปแล้วไปรับบาตรมาแล้วเนี่ยมีหลายคนที่เขาไม่ได้เห็นด้วยตาของเขาเขาเลยมาอ้อนวอนขอให้พระเถระขอให้ท่านปินโดละภารัตวาชะเหาะให้อีกครั้งหนึ่งเขาจะได้ดูเป็นบุญตานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ้าวนี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะสั่งให้เรียกพระปินโดละภารัตวาชะมาแล้วก็ถามง่ายๆเลยนะว่าได้ข่าวว่าเช่นนั้นจริงเท็จหรือไม่อย่างไรท่านก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าจริงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามว่าเธอทำไปเพื่ออะไรทำใหม่แล้วก็ติเตียนนะติเตียนเท่านั้นไม่พอนะนอกจากจะติเตียนแล้วไม่พอนะทำอะไรอีกรู้ไหมรับสั่งให้ทำลายบาตรใบนั้นทิ้งเลยนะโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เนี่ยนะพระพุทธเจ้าสั่งให้พระทั้งหลายเนี่ยทำลายบาตรที่ท่านปินโดละภารัตวาชะเหาะขึ้นไปเอามาทำลายทุบทิ้งเนี่ยมันเป็นบาดไม้แล้วก็รับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยนำไปเป็นเศษไม้จันแดงเป็นไม้จันแดงเอาไปทำยาผสมกับส่วนอื่นเพื่อใช้หยอดตาหยอดจมูกเป็นต้นนะเอาไปบดต้องไปบดให้มันเป็นผงอีกทีนึงแล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทเกี่ยวกับการแสดงปาฏิหาริย์แบบนี้ว่าภิกษุรูปใดแสดงปาฏิหาริย์จะต้องเป็นอัปปะนะต้องเป็นอาบัติก็บัญญัติมาตั้งแต่นั้นบัญญัติเป็นพระวินัยบัญญัติเป็นบทบัญญัติทางพระวินัยนั่นเองว่าถ้าพระภิกษุรูปใดแสดงปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์แบบนี้เนี่ยเป็นอาบัตินะทีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยคนก็
กล่าวขานล่ำลือกันไปทั่วเลยนะทั่วพระนครราชคฤห์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันไปถึงหูพวกเดรัจฉีไงฝ่ายตรงข้ามไงฝ่ายจ้องเนี่ยฝ่ายจ้องที่จะหาเรื่องเนี่ยพอเข้าหูพวกเดรัจฉีก็เข้าทางเขาสิเพราะว่าพอเขารู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบัญญัติสิกขาบทเกี่ยวกับการแสดงปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์แล้วอะถ้าพระภิกษุรูปไหนแสดงก็จะเป็นอาบัติอะทีนี้เขาก็ได้เลยนะได้ช่องได้ทางเข้าทางเขาเลยเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเรารักษาศักดิ์ศรีของพวกเรากันมานานนมเราไม่แสดงอิทธิฤทธิ์ความสามารถเหมือนกับสาวกของพระสมณะโคดมหรอกเห็นไหมสุดท้ายก็ถูกพระสมณะโคดมผู้เป็นพระศาสดาของพวกเขานั่นแหละห้ามตักเตือนแล้วก็ทุบทำลายบาตรแล้วก็บัญญัติเป็นสิกขาบทนะโดยปรับเป็นอาบัติไว้พวกเราเนี่ยที่ไม่ทำก็เพราะรู้ว่ามันไม่ดีอย่างนี้แหละเมื่อพวกเดรัจฉีได้ทราบข้อมูลนี้ได้ทราบข้อมูลนี้ประกาศท้าประกาศท้าท้าอะไรท้าทำปาฏิหาริย์กับพระพุทธเจ้าเลยนะท้าทำปาฏิหาริย์กับพระพุทธเจ้าด้วยเขาเข้าใจว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยบัญญัติสิกขาบทว่าถ้าพระภิกษุรูปไหนแสดงยมกปาฏิหาริย์แสดงปาฏิหาริย์แสดงอิทธิฤทธิ์ก็จะเป็นอาบัติก็แสดงว่าพระสมณะโคดมเองก็แสดงไม่ได้แม้แสดงได้แต่ก็มีบทบัญญัติที่ตนบัญญัติไว้เองแล้วตนเองก็จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติเหมือนกันนะเขาไปเข้าใจผิดคิดว่าพระพุทธเจ้าก็คงไม่แสดงปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์เหมือนสาวกของตนประกาศท้าเลยทีนี้ประกาศท้านะท้าแสดงปาฏิหาริย์แสดงอิทธิฤทธิ์กับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารได้ยินสิได้ยินคำประกาศจากเดรัจฉีสิก็เสด็จไปยังสำนักของพระพุทธเจ้านะเสด็จไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงกราบทูลถามท้าใครไม่ท้านะท้าพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารกราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วในคำที่กราบทูลเนี่ยได้กราบทูลว่าได้ทราบมาว่าพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่เหล่าสาวกนะเกี่ยวกับการทำอิทธิปาฏิหาริย์ไว้แล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรก็คือตามนั้น
พระเจ้าพิมพิสารกราบทูลว่าบัดนี้พวกเดรัจฉีพากันกล่าวว่าพวกเราจักทำปาฏิหาริย์กับด้วยพระพุทธเจ้าถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์จะทรงทำอย่างไรต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเดรัจฉีจะทำปาฏิหาริย์อัตมภาพก็จะทำเหมือนกันพระราชาก็กราบทูลว่าพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วมิใช่หรือพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงรู้ไหมฟังให้ชัดๆนะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบพิตรอัตมภาพมิได้บัญญัติสิกขาบทเพื่อตนสิกขาบทนั้นนั่นแลอัตมภาพบัญญัติไว้เพื่อสาวกทั้งหลายบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำอะไรแล้วเสียหายแต่บุคคลที่เป็นสาวกน่ะสิยังมีโอกาสที่จะทำอะไรแล้วเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นได้อยู่โดยเฉพาะสาวกที่เป็นปุถุชนน่ะแต่บุคคลอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการกระทำเช่นนั้นอยู่แล้วดังนั้นสิกขาบททุกสิกขาบทบทบัญญัติทางพระวินัยทุกข้อทุกประการบัญญัติสำหรับสาวกไม่ได้บัญญัติสำหรับพระพุทธเจ้าพระราชาก็กราบทูลว่าสิกขาบทพระพุทธเจ้าบัญญัติเพื่อสาวกเท่านั้นไม่ได้บัญญัติเพื่อพระองค์เช่นนั้นหรือนะพระเจ้าพิมพิสารก็คงงงๆอ๋อผู้บัญญัติไม่ต้องปฏิบัติตามไม่ใช่อย่างนั้นนะคือระดับพระพุทธเจ้าอ่ะทำอะไรไม่ผิดอยู่แล้วที่บอกว่าทำอะไรไม่ผิดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าเองท่านเป็นพระพุทธเจ้าโดยความเป็นจริงสมเหตุสมผลไม่มีการทำอะไรผิดๆนะที่เป็นผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่แล้วไงดังนั้นสิกขาบทเนี่ยท่านบัญญัติเพื่อบุคคลที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาของท่านไงนะพอพระเจ้าพิมพิสารทูลถามเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเอาอย่างนี้มหาบพิตรอาตมาภาพจะย้อนถามพระองค์ว่าในอุทยานแว่นแคว้นของพระองค์นะสมมติว่ามีผลลำไม้ต่างๆเช่นผลมะม่วงเป็นต้นที่กินได้ถ้าพระองค์ประกาศว่าห้ามบุคคลอื่นนะมาเก็บผลไม้ในอุทยานของพระองค์ของพระองค์ไปเนี่ยนั่นแปลว่าห้ามพระองค์เองซึ่งเป็นเจ้าของด้วยหรือไม่ก็เป็นสวนของพระราชาเจ้าของสวนก็ต้องมีสิทธิ์อยู่แล้วเช่นเดียวกันพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ทุกประการในการที่จะประกาศอย่างไรก็ได้ส่วนผู้ที่เข้ามาอาศัยนะเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนทุกรูปทุกองค์ยกเว้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงเป็นเจ้าของแห่งพระพุทธศาสนาชั้นใดก็ชั้นนั้น
ฉันใดก็ฉันนั้นนี่เป็นเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในยุคนั้นสมัยนั้นนะเท่านั้นแหละนะเท่านั้นแหละเศรษฐีก็ได้เดรัจฉีก็ได้ยินอีกแล้วนะได้ยินอีกแล้วนี่หูดีมากเลยเดรัจฉีเนี่ยวันๆไม่น่าจะเป็นอันทำอะไรกันหรอกมัวแต่ฟังข่าวฟังข่าวนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็วันๆไม่ต้องทำอะไรอ่ะเปิดทีวีนั่งเล็งแต่ข่าวนั่งดูแต่ข่าวเช็คแต่ข่าวนะวันๆไม่ต้องทำมาหากินกันนะเดรัจฉีก็วันๆก็นั่งฟังแต่ข่าวจากฝ่ายของพระพุทธเจ้าพอได้ข่าวมาว่าพระพุทธเจ้าจะเอาเป็นว่าจะดวลนะแสดงอิทธิฤทธิ์แสดงปาฏิหาริย์นะแข่งกับฝ่ายเดรัจฉีโอ้โหเรื่องใหญ่เลยทีนี้เพราะเดรัจฉีเนี่ยเขารู้ตัวเขาอยู่ว่าเขาทำไม่ได้แต่ที่เขาท้าเนี่ยเขาประกาศเนี่ยเพราะเขามองว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทแล้วพระพุทธเจ้าเองก็ต้องปฏิบัติตามสิกขาบทที่ตนบัญญัติจบเลยตกหลุมเลยนะตกหลุมพรางตกหลุมโง่ของตนเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำหลุมพรางอะไรไว้หรอกนะโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ทำอะไรที่ผิดอยู่แล้วนะไม่ได้แปลว่าทำแล้วไม่ผิดนะไม่ได้ทำอะไรผิดนะดังนั้นสิกขาบทเนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปปฏิบัติตามอะไรเพราะท่านไม่ทำอะไรผิดอยู่แล้วไงในส่วนตรงนี้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยพวกเดรัจฉีเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็เลยนึกว่าพระพุทธเจ้าเองก็ไม่กล้าแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แล้วนะก็เลยประกาศทาแต่ที่ไหนได้พอมาเจอคำรับนะท้าแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์จากพระพุทธเจ้าซึ่งพระเจ้าก็พูดผ่านพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละทีนี้ก็เรื่องใหญ่นะพระเจ้าพิมพิสารยังมีการทูลถามพระพุทธเจ้าอีกว่าแล้วพระองค์จะทำปาฏิหาริย์ที่ว่าเนี่ยเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าตรัสว่า4เดือนนะ4เดือนจากนี้ก็คืออีก4เดือนข้างหน้าหรือหลังจาก4เดือนผ่านไปนะก็จะแสดงปาฏิหาริย์เป็นวันเพ็ญเดือน8นะวันเพ็ญเดือน8พระเจ้าพิมพิสารทูลถามต่อว่าแล้วพระพุทธเจ้าจะทำที่ไหนจะแสดงปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์ที่ไหนพระพุทธเจ้าตอบว่าจะแสดงที่เมืองสาวัตถีก็เลยมีคำถามว่าทำไมไปแสดงเสียไกลนะนี่กรุงราชคฤห์แต่จะไปแสดงที่เมืองสาวัตถีนะตำราเขียนว่าเหตุที่พระพุทธเจ้าต้องไปแสดงปาฏิหาริย์ที่กรุงสาวัตถีเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาทุกๆพระองค์นะก็แสดงปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถีทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าก็เลยจะไปแสดงที่เมืองสาวัตถีเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะเช่นเดียวกันเลยนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเช่นนั้นนะเป็นที่เรียบร้อยนะพ
พวกเดรัจฉีก็ทราบความเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันแล้วก็ไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะหลบจะหนีเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นเนื่องจากวันถัดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เสด็จบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พวกเดรัจฉีเนี่ยพระพุทธเจ้าไปไหนก็จะเดินตามไปตลอดเลยนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาด้วยหวังว่าถ้ามีคนถามว่าจะไปไหนเนี่ยเขาจะบอกว่าก็ตามที่พวกเขาประกาศไว้ไงว่าจะทำปาฏิหาริย์กับพระสมณะโคดมตอนนี้เนี่ยกำลังติดตามพระสมณะโคดมเพราะว่าดูเหมือนว่าดูทีท่าแล้วเนี่ยพระสมณะโคดมเนี่ยจะหลบจะหนีไม่กล้าทำปาฏิหาริย์กับพวกเขาเขาจะไม่ให้พระสมณะโคดมหนีเด็ดขาดนี่โง่แล้วยังจะโง่ต่ออีกใช่ไหมเนี่ยเดรัจฉีอ่ะก็รู้ทั้งรู้ว่าตนเองอ่ะทำจริงไม่ได้หรอกทำไม่ได้จริงหรอกพระพุทธเจ้าทำได้จริงรู้ทั้งรู้ยังจะแข่งข้ออีกเขาตามตลอดเลยนะเขาตามตลอดพระพุทธเจ้าบิณฑบาตเสร็จทรงทำภัตตกิจพวกเดรัจฉีก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวแถวพระพุทธเจ้าเลยนะพอวันรุ่งขึ้นนะพวกชาวบ้านก็ถามว่าอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็พูดเหมือนเดิมเหมือนเดิมว่านี่แหละตามที่เคยประกาศไว้นี่แหละท้าแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์กับพระสมณะโคดมก็เลยไม่ปล่อยให้ขาดสายตาเกรงว่าพระสมณะโคดมเนี่ยจะหลบหนีไม่กล้าทำอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์กับพวกเขาโอ้โหทีนี้ก็เรียกเสียงเชียร์ได้เยอะเลยนะผู้คนก็อยากจะดูไงนะพูดง่ายๆคือสองศาสดานะของสองศาสนาในยุคนั้นกำลังจะประลองฝีมือกันคนก็อยากจะดูอยากจะชมนะคนก็ติดตามเยอะเลยนะก็พระพุทธเจ้าก็ตั้งแต่วันนั้นก็เสด็จไปนู่นไปเรื่อยๆเลยนะจนถึงพระนครสาวัตถีถึงกรุงสาวัตถีแล้วนะพระพุทธเจ้าถึงกรุงสาวัตถีแล้วพวกเดรัจฉีก็ไปเหมือนกันพอไปถึงสาวัตถีก็ให้พวกลูกน้องตนนะช่วยกันสร้างมณฑปปัลลัมพิธีแล้วก็ประกาศว่าถ้าสมัยนี้ก็คือขึ้นป้ายนะขึ้นป้ายว่าพวกเราจะทำปาฏิหาริย์ณที่นี้นะแล้วก็มีโลโก้เดรัจฉีไม่รู้โลโก้แบบไหนนะเดรัจฉีเนี่ยนะโลโก้เดรัจฉีเดรัจฉีเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าติฏฐิยะแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้มีฝั่งคือมิจฉาทิฏฐิหรือผู้ยืนอยู่ฝั่งมิจฉาทิฏฐิมาจากติฏฐะกับอิยะติฏฐะแปลว่าท่าหรือฝั่งนั่นเองซึ่งเป็นภาษาที่ใช้แทนคำว่ามิจฉาทิฏฐินะก็คือกลุ่มมิจฉาทิฏฐิล้วนๆนะกลุ่มเดรัจฉีเนี่ย
หลังจากนั้นตอนนี้ไปอยู่ในพื้นที่เขตของกรุงสาวัตถีแล้วพระเจ้าประเสนาธิโกศลทราบข่าวการเสด็จของพระพุทธเจ้าก็เข้าไปกราบถวายความเคารพแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลว่าพวกเดรัจฉีเนี่ยเขาสร้างมนตบกันแล้วนะก็สร้างมนตบกันแล้วสำหรับสัจเดปาฏิหาริย์ข้าพระองค์ก็จะสร้างมนตบเพื่อพระพุทธเจ้านะพระเจ้าประเสนาธิโกศลกราบทูลถวายพระพุทธเจ้าว่าจะสร้างมนตบถวายสำหรับแสดงปาฏิหาริย์เพราะว่าเดรัจฉีเขาสร้างแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเลยมหาบพิตรอาตมาภาพเนี่ยมีคนที่จะมีผู้ที่จะทำมนตบให้พร้อมแล้วมีเจ้าภาพแล้วมีเจ้าภาพมนตบแล้วมหาบพิตรพระเจ้าประเสนาธิโกศลพอได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจเลยเพราะเขาเป็นพระราชาแห่งกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าบอกว่ามีเจ้าภาพแล้วไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าภาพพระพุทธเจ้าตรัสว่าเท้าสักกะเทวราชพระอินทร์พระอินทร์นะพระอินทร์เป็นเจ้าภาพนะพระอินทร์เป็นเจ้าภาพเดรัจฉีนี่ใครเป็นเจ้าภาพนะบริวารลูกน้องสมุนก็คนธรรมดานี่แหละของพระพุทธเจ้านี่พระอินทร์นะพระอินทร์เป็นเจ้าภาพนะธรรมดาที่ไหนนะโอ้ถ้าเป็นเราเนี่ยแค่นี้เราก็ถอยแค่เจ้าภาพก็สู้กันไม่ได้นะพระเจ้าประเสนาธิโกศลก็เลยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วพระองค์จะทรงทำปาฏิหาริย์ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่บริเวณต้นมะม่วงที่นายคันทะปลูกซึ่งถามว่าณตอนนั้นมีหรืออย่างต้นมะม่วงนี้ยังพระราชาคงงงงต้นมะม่วงที่นายคันทะนายคันทะก็คือคนเฝ้าสวนมะม่วงก็คงมีแหละคงมีต้นมะม่วงในสวนนั่นแหละที่เขาปลูกไว้นานแล้วก็มีแต่ว่าต้นมะม่วงที่ว่าเนี่ยคนละต้นกันนะยังไม่ได้ปลูกเลยนะแต่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยไม่มีใครมองออกหรอกว่าเขาคงนึกว่าเอาในสวนมะม่วงที่นายคันทะคนเฝ้าสวนมะม่วงปลูกนั่นแหละต้นใดต้นหนึ่งแหละพอพวกเดรัจฉีได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะทำปาฏิหาริย์ที่บริเวณต้นมะม่วงเดรัจฉีนี่อย่างว่านะไม่ต้องเป็นอันจะกินอะไรกันหรอกนะวันๆก็ฟังแต่ข่าวดูแต่ข่าวนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพอได้ข่าวมาว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงปาฏิหาริย์บริเวณต้นมะม่วงทำไงรู้ไหมดูนะดูนะสั่งให้บริวารตนน่ะไปถอนไปตัดต้นมะม่วงไม่ให้เหลือสักต้นนึงเลยนะต้นมะม่วงที่กำลังงอกมาจากเมล็ดโผล่มาจากดินเล็กๆก็ให้ถอนทิ้งหมดเลยบริเวณโดยรอบหนึ่งโยชน์นะแล้วถอนทิ้งเนี่ยไม่ใช่ทิ้งแถวนั้นนะนำไปทิ้งในป่าไกลๆลึกๆเลยนะแปลกไหมเนี่ยก็จะแข่งกับเขาท่าจะแข่งกับเขาแล้วมาทำอะไรเนี่ยพอได้ข่าวว่าเขาจะแสดงปาฏิหาริย์ตรงไหนก็ไปทำลายพื้นที่ตรงนั้นถอนต้นมะม่วงทิ้งหมดเลยมันใช่เรื่องไหมเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีเดรัจฉีพอถึงวันเพ็ญเดือน8วันเพ็ญเดือน8นะเพ
พระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปในภายพระนครสาวัตถีทีนี้ก็นายคันธะคันดะที่ว่านี่แหละนะซึ่งเป็นคนดูแลสวนของพระราชาเป็นช่วงที่เขาไปเห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่งซึ่งอยู่ในระหว่างใบมะม่วงนะที่มดดำมดแดงมันตกลงมดดำหรือมดแดงเนี่ยมดแดงสิถ้าต้นมะม่วงนะมดแดงมันทำรังโดยการที่เอาใบมะม่วงจากกิ่งนั้นนะก้านนี้มันมาทำโดยหุ้มห่อมะม่วงปิดบังมะม่วงลูกใหญ่นี่ไว้มันก็สุกไงมะม่วงมันก็สุกอ่ะไม่มีใครเห็นไงเป็นช่วงที่พระเจ้าเสด็จเข้าไปภายนครภายในพระนครสาวัตถีพอดีนายคันธะก็เห็นมะม่วงผลดังกล่าวพอดีเนี่ยเขาก็ไปเก็บมานะเก็บมาความจริงพวกนกพวกกาต่างๆเนี่ยมันได้กลิ่นแล้วแหละเพราะมะม่วงนี่สุกเต็มที่แล้วมันก็มารอจะจิกกินแต่ว่ามดแดงมันเยอะก็กินไม่ได้แต่นายคันธะก็จัดการมาได้นะแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอาไปถวายนะพระราชาก็เดินไปในวังนี่แหละเดินเข้าไปในวังนำผลมะม่วงนี้ไปด้วยลูกใหญ่ด้วยนะสวยด้วยหอมด้วยสุกแล้วพร้อมเสวยเลยนะตั้งใจจะนำไปถวายแด่พระราชาทรงพระนามว่าประเสนทิโกศลแต่ในระหว่างทางเจอใครล่ะก็เจอพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าพอดีเลยนะก็ต้องพอดีอยู่แล้วเพราะพระพุทธเจ้าทราบอยู่แล้วไงตั้งใจจะถวายพระราชาแต่พอเจอพระพุทธเจ้าลองคิดดูสิว่าเขาจะเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนสิเป็นใครใครก็เปลี่ยนเป็นใครใครก็เปลี่ยนใจจากจะถวายพระราชามาเป็นถวายพระพุทธเจ้าเป็นใครใครก็ต้องเปลี่ยนใจแต่เดรัจฉีเนี่ยไม่รู้จักจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความคิดนะโดยนายคันธะเนี่ยคิดว่าเขาคิดดีมากเลยนะลองฟังดูนะเขาคิดว่าพระราชาเสวยผลมะม่วงนี้แล้วอย่างมากก็พระราชทานกหาปณะให้แก่เขา8บ้าง16บ้างแล้วแต่อย่างมากก็ได้แค่กหาปณะนั่นแหละกหาปณะที่พระราชาประทานให้มาเป็นขวัญกำลังใจเนี่ยจากการที่เขานำผลมะม่วงผลพิเศษนี้ไปถวายเนี่ยมันจะพอเลี้ยงชีพในอัตภาพหนึ่งมันไม่พอมันไม่พอหรอกแต่ถ้าถวายผลมะม่วงนี้แด่พระพุทธเจ้าแล้วก็จะเป็นความดีที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ให้แก่เขาตลอดกาลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแสดงว่าความคิดแนวชาวพุทธนั้นเนี่ยต้องเป็นชาวพุทธอยู่แล้วก็เห็นพระพุทธเจ้ารู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้ารู้ว่าถ้าถวายพระพุทธเจ้าจะได้บุญมหาศาลอานิสงส์ตลอดกาลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะแล้วเขาก็ไม่เอะใจไม่รีรออะไรทั้งสิ้นพอเห็นพระเจ้าปุ๊บคิดปั๊บก็นำเข้าไปถวายพระพุทธเจ้านะแต่ว่ามันเป็นช่วงเย็นแล้วช่วงเย็นแล้วบ่ายแล้ว
พระพุทธเจ้าก็มองไปยังพระอานนท์พระอานนท์นี่ต้องติดตามตลอดนะเป็นพระเถระที่คอยรับใช้นะเรียกว่าสนองพระพุทธเจ้านั่นเองนะสนองงานพระพุทธเจ้าแค่พระพุทธเจ้ามองไปยังพระอานนท์พระอานนท์ได้รู้เลยนะรู้เลยนะว่าจะต้องทำอะไรก็นำบาตรนำบาตรเนี่ยบาตรนี่มาจากไหนรู้ไหมบาตรเนี่ยเท้ามหาราชทั้งสี่ถวายไว้นะก็นำบาตรใบนั้นมาถวายที่พระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงให้นายคันธะถวายมะม่วงลงไปในบาตรถวายมะม่วงลงไปในบาตรแล้วก็ทำทีแสดงอาการว่าจะประทับนั่งตรงนั้นเลยแล้วก็แสดงว่าเมื่อครู่เนี่ยยังประทับยืนอยู่นะพอพระอานนท์ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะประทับนั่งนะตรงนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าจะนั่งตรงนี้นะแต่พระอานนท์เนี่ยรู้ใจรู้พระทัยของพระพุทธเจ้านะดูอาการออกก็เลยเอาจีวรนะปูเป็นผ้ารองนั่งแล้วพระอานนท์ก็กรองน้ำนะก็คือตักน้ำมาแล้วก็กรองน้ำแล้วก็เอามาขยำกับผลมะม่วงที่สุกงอมเต็มที่ที่นายคันธะเพิ่งมาถวายสดๆร้อนๆ นะทำเป็นน้ำปั่นนะทำเป็นน้ำปั่นนะน้ำธรรมดาธรรมดานี่นะขยำนะขยำผลมะม่วงในน้ำนะน้ำสะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าพระอานนท์เป็นผู้กรองอย่างดีพระพุทธเจ้าก็ทรงเสวยน้ำปั่นนะผลมะม่วงแล้วก็ตรัสกับนายคันธะว่านะเธอจงคุ้ยดินร่วนนะแล้วก็ปลูกเมล็ดมะม่วงตรงนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งให้นายคันธะปลูกมะม่วงตรงนั้นเลยนายคันธะก็ทำตามที่พระเจ้ารับสั่งทุกประการปลูกมะม่วงนะมะม่วงนี้นะจะบอกว่ามะม่วงมีบุญมันก็ไม่ได้แล้วไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะแต่ว่าเป็นมะม่วงที่เป็นประโยชน์นะพอนายคันธะนำเมล็ดมะม่วงที่พระพุทธเจ้ารับสั่งให้ปลูกตรงนั้นลงดินปุ๊บกบปั๊บเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เสวยน้ำปานะผลมะม่วงเสร็จพอดีแล้วก็ส่งล้างพระหัตถ์นะลงบนเมล็ดมะม่วงนั้นแหละนะพอพระหัตถ์ของพระองค์ล้างเสร็จเรียบร้อยพระองค์ทรงล้างพระหัตถ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือรดน้ำลงไปในตัวเลยนะลงไปบนเมล็ดมะม่วงที่นายคันธะปลูกลงไปในดินเชื่อไหมว่าต้นมะม่วงเนี่ยมันโตขึ้นทันทีไม่รู้โยมเชื่อหรือเปล่าเนี่ยอาตมานี่เชื่อหมดเลยนะพระพุทธเจ้าพูดอะไรนี่เชื่อหมดเลยนะต้นมะม่วงเนี่ยโตทันทีนะลำต้นเนี่ยเท่าคันไถอ่ะเท่าคันไถอ่ะแล้วก็สูงประมาณ50ศอกนะงอกขึ้นโตทันทีเลยกิ่งก็ใหญ่ก้านก็ใหญ่นะก็เหมือนต้นไม้ที่โตเต็มที่ปกตินั่นแหละแล้วก็มีดอกก็คือมีช่อมีผลแล้วก็ไม่ใช่ผลธรรมดานะสุกงอมเต็มต้นในขณะเดียวกันเลยพอรดน้ำล้างพระหัตถ์ลงบนดินที่ผ
ฝังเมล็ดมะม่วงไว้แล้วเนี่ยต้นมะม่วงก็โตทันทีออกดอกออกผลสุกทันทีทันทีนะพระภิกษุที่เดินตามหลังมาแสดงว่าพระภิกษุเนี่ยเดินช้านะเดินช้าพระเจ้าไม่ได้แปลว่าท่านเดินเร็วนะแต่ท่านสูงมากไงท่านสูงมากท่านก็เดินปกตินี่แหละแต่พระอานนท์นี่เดินตามท่านทันไงส่วนพระภิกษุที่เหลือเนี่ยนอกจากจะมากรูปมากองค์แล้วเนี่ยนะเดินกันไปรอกันไปด้วยอะไรด้วยเดินช้าด้วยก้าวไม่กว้างนะมาถึงตอนนั้นพอดีผลมะม่วงก็สุกพอดีก็ทำน้ำปานะนะพระก็ได้ฉันน้ำปานะกันพอดีเลยพอพระเจ้าประเสนาธิโกศลได้ข่าวว่าต้นมะม่วงดังกล่าวต้นมะม่วงอัจฉริยะต้นมะม่วงมหัศจรรย์นะที่โตทันทีทันใดที่พระพุทธเจ้าทรงล้างพระหัตถ์นะน้ำลงบนเมล็ดที่นายคันธะปลูกไปฝังดินไปต้นก็โตทันทีออกดอกผลสุกทันทีต้นมะม่วงมหัศจรรย์พระราชาก็ทรงสั่งให้ทำการดูแลอารักขาเป็นอย่างดีนะว่าประกาศว่าห้ามใครๆตัดมะม่วงต้นนั้นเด็ดขาดฉลาดประกาศนะห้ามใครๆตัดมะม่วงต้นนี้เด็ดขาดไม่ได้ระบุชื่อใครนะห้ามทุกคนนั่นเองเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าตัดและไม่กล้าสั่งตัดแล้วต้นมะม่วงนี้มีชื่อว่าคันธรรมพระรุกขะนะคันธรรมพระรุกขะก็คือต้นมะม่วงที่นายคันธะปลูกโดยการรับสั่งจากพระพุทธเจ้านะโดยการรับสั่งจากพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวนะยังไม่จบเนี่ยเดิมทีกะว่าจะรวบรัดจะรวบรัดจะย่อจะสังเขปแต่พอดูแล้วเนี่ยไม่ควรย่อไม่ควรให้มันสังเขปลงนะพอมาถึงตรงนี้ก็เลยเปลี่ยนไอเดียนะเปลี่ยนใจเพราะเห็นแก่ผู้ติดตามรับชมรับฟังก็เลยเอาเป็นว่านะเดี๋ยวพุทธหน้าถ้าพุทธหน้าไม่จบก็ต้องพุทธถัดไปอีกนะแต่พุทธนี้วันนี้เนี่ยคงจะต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าเรื่องมันยังมีอีกยาวมากเลยซึ่งเวลาที่ใช้บรรยายใช้สอนมาเนี่ยมันก็1ชั่วโมงกับ23นาทีแล้วด้วยนะก็คงสมควรแก่เวลานะก็อยากให้ทุกท่านที่นะมีโอกาสดีถึงขั้นว่าได้เป็นมนุษย์ได้เป็นชาวพุทธได้เป็นชาวไทยได้เป็นผู้มีโอกาสดีๆในการพบพระพุทธศาสนานะเจอกัลยาณมิตรใกล้ชิดกัลยาณธรรมนะพยายามใช้เวลาที่เรามองกันว่ามันน่าจะเหลือพอมาศึกษามาใส่ใจนะมาทำความเข้าใจศึกษาเรียนรู้กับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากกว่าที่ผ่านมาอยากให้เป็นเช่นนั้นอย่างมากเลยเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราลองพิจารณาดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีแต่เสียเวลาไปเปล่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเสียเวลาไปเปล่าเลยนะ
ที่เรารู้ว่ามองว่าเสียเวลาไปปราบเพราะว่าณเวลานี้เรามองไม่เห็นแก่นสารสาระแห่งการเวลาที่ผ่านไป50 60ปีมาเป็นต้นนะตามอายุของแต่ละท่านทีนี้อดีตมันก็คืออดีตเราทำกรรมใดไว้กรรมนั่นก็ส่งผลตามเจตนารมณ์ของเรานั่นแหละแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำหรือว่ารู้ไม่ทราบนะว่าเราทำกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้อย่างใดอย่างหนึ่งอะไรมากกว่ากันนะแต่อดีตการโดยเฉพาะอดีตตะพบอดีตชาติเนี่ยน่าจะเป็นอกุศลกรรมมากกว่ากุศลกรรมดังนั้นในฐานะที่เราท่านทั้งหลายก็เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมว่ามีจริงนะกรรมที่เราสร้างเองนั่นแหละมีการส่งผลให้แก่เราเองจริงคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกคำทุกพยางค์ทุกอักษรทุกบททุกศัพท์เนี่ยทุกเรื่องเป็นความจริงทุกประการนะในขณะที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อพระธรรมที่ท่านสอนด้วยเชื่อพระสาวกของท่านด้วยนะเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมด้วยเราจะต้องค้นขวายก็คือพยายามศึกษาหาความรู้ทางหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทานให้ไว้นะประทานให้ไว้ไม่ใช่โอกาสที่จะได้กันง่ายๆแบบนี้นะภพนี้ชาตินี้เราได้โอกาสดีๆอย่างนี้มิได้แปลว่าภพหน้าชาติหน้าก็จะได้ดีอย่างนี้เป็นอย่างน้อยหรือมากกว่านี้นะมันการันตีกันไม่ได้นะสิ่งที่การันตีให้แก่ชีวิตสัตว์โลกมันคือกรรมที่เจ้าตัวทำนะมันไม่ใช่สถานะนะการเกิดสถานะการเป็นอยู่นะมันอยู่ที่สถานะของเจตนาในการสร้างกรรมแต่ละกรรมแต่ละอย่างนะที่จะเป็นตัวการันตีว่าต่อไปนี้ต่อจากนี้เราจะเป็นผู้มีโอกาสรับผลดีหรือผลชั่วอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเจตนาที่เราสร้างกรรมแต่ละอย่างนั่นเองดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาที่เราไม่ทราบว่าเหลืออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีสำหรับเราในชาตินี้เนี่ยเราควรขวนขวายนะฝึกฝนให้จิตใจของตนของตนได้ยินได้ฟังได้ตรึกได้นึกถึงขั้นว่าได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดนะในแต่ละวันในแต่ละเวลาตื่นนอนมาเนี่ยก่อนอื่นใดเนี่ยนะควรทำอะไรก่อนควรเจริญอานาปานสติก่อนเดินจงกรมก่อนนะฟังธรรมะก่อนแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นขณะทำอย่างอื่นก็เปิดธรรมะฟังไปด้วยเหมือนกับขณะที่เราขับรถเนี่ยเปิดธรรมะฟังไปในรถด้วยนะไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจเข้าใจผิดว่าเปิดธรรมะทิ้งไว้จับบาปเพราะไม่ได้ฟังแล้วที่ไม่เปิดฟังล่ะจะบาปขนาดไหนเวลาเราเปิดเนี่ยมีได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนั่นไม่ใช่บาปเราได้ยินตอนไหนเป็นบุญตอนนั้นตอนไม่ได้ยินก็ไม่ได้เป็นบาปตอนที่เราไม่ได้ยินเผลอๆเนี่ยคนอื่นเขามีโอกาสมาได้ยินเสียงธรรมที่เราเปิดไว้โอ้เราได้บุญเพราะว่าเป็นผู้สร้างเหตุสร้างโอกาสให้คนอื่นได้ยินเสียงธรรมที่เราเปิดมันมีแต่จะได้บุญได้กุศลดังนั้นต้องเปิดไว้เปิดไว้นะก่อนเข้านอนก็เช่นเดียวกันหลังจากที่เราทำกิจในแต่ละวันเสร็จสรรพเรียบร้อยเราตั้งใจว่าจะนอนในเวลาไหนเนี่ยก็เปิดธรรมะไปด้วยต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือในยุคสมัยนี้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าให้จงได้นะเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างนี้นะก็คงสมควรแก่เวลา
ขอให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดจงเป็นบุคคลที่มีโอกาสดีๆในการสร้างความดีให้แก่ชีวิตตนชีวิตตนและสังคมโลกนะอีกทางขอให้ทุกท่านเป็นบุคคลที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์เอื้อต่อการสร้างความดีนะให้แก่ตนและสังคมโลกต่อไปขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์สุขสมหวังในทุกสิ่งอย่างที่ตนปรารถนาและต้องการโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญสาธุ